เรามาดูนะเราเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานในองค์กรกันแล้วทีนี้ก็เลยก็ได้ดูถึงเรื่องของจรรยาบรรณของอาชีพสิ่งหนึ่งที่อยากให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้ก็คือการเรียนรู้ประสบการณ์ทางรองนะครับก็หมายว่าเวลาไปสายกิจจริงๆเนี่ยเราอาจจะพบเหตุการณ์หลายเรื่องที่เราไม่ได้คำนึงถึงนะครับเพราะเราก็เลยมีการสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมานะอันนี้ก็คือเป็นกรณีศึกษาให้พวกเราลองดูครับชมแล้วนะชมวิทัศน์ตรงนี้แล้วลองช่วยกันคิดดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกรณีนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนเหล่านั้นครับบกพร่องในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตรงไหนนะลองช่วยกันวิเคราะห์ให้พวกเราลองคิดก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมาสรุปร่วมกันนะครับเวลาคิดก็พยายามคิดให้ลึกหน่อยนะอย่าไปคิดแบบแพร่เพลินๆอ่ะครับให้พวกเราชมวิทัศน์นะครับเรื่องมีอยู่ว่าดาวกับป๊อปได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่เดียวกันที่ทำงานสนุกมีสิ่งใหม่ๆให้ทั้งสองเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาดาวและป๊อปทำงานเหมือนพนักงานคนหนึ่งของบริษัทพี่เขียนค่างานมาส่งค่ะเกดค่ะเอางานมาส่งค่ะดูสิอ่ะแค่นี้ก่อนนะโอเคอ่ะดีเรียบร้อยดีมากเลยอ่ะตรงนี้ก็มีครบฟอนต์เฟิร์นก็ใช้ได้ดีมากค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยดาพี่เกดโอเคกับงานเรามากเลยล่ะหรอแต่พอผ่านไปสักพักมีบางสิ่งเปลี่ยนไปดาวไม่ค่อยพูดกับป๊อปเหมือนเคยชวนไปไหนก็ปฏิเสธดาวตรงนี้ทำยังไงอ่ะเกดไปถามพี่เขาสิเกมคุณโปรดนี่ทำอะไรก็ถูกตลอดปรึกษาเรื่องงานก็ไม่ค่อยบอกพอถามก็พูดประชดวันหนึ่งพี่หัวหน้าฝ่ายเรียกทั้งสองคนไปพบแล้วยื่นโปรเจกต์ให้ทำด้วยกันดูเอกสารก่อนพี่มีโปรเจกต์ให้ทำร่วมกันค่ะดูว่ามีปัญหาอะไรไหมพี่เกศคะหนูขอไม่ทำงานร่วมป๊อปค่ะเพราะหนูรู้สึกไม่โอเคเลยค่ะแต่พี่มองว่าถ้าเราทำด้วยกันเนี่ยมันจะเวิร์กมากเลยนะเพราะว่า2คนเนี่ยจะมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันดาวก็จะประสานงานเก่งส่วนป๊อปเนี่ยก็จะทำเอกสารเก่งซึ่งถ้ามันทำด้วยกันเนี่ยมันจะโอเคมันจะเวิร์กมากเลยอ่ะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่มีค่ะแล้วรู้ไหมว่าถ้าไม่ทำมันเนี่ยจะมีผลต่อสากิจนะต่อการประเมินสากิจอ่ะไม่เป็นไรค่ะหนูยอมตกค่ะดาวยืนกรานที่จะไม่ทำงานแม้หัวหน้าจะบอกว่าการปฏิเสธจะส่งผลต่อการประเมินปฏิบัติสหกิจดาวก็ยังคงยืนยันความต้องการนั้นเป็นไงบ้างครับชมวิธีทัศน์มาแล้วเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่เราให้ดูตรงนี้สิ่งแรกที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยครับเราต้องดูก่อนใช่ไหมครับว่าเรื่องที่เราวิเคราะห์นี่มันเรื่องอะไรในนี้เขียนว่าเพราะเหตุอารมณ์เป็นใหญ่ที่จริงแล้วในการเขียนตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่ให้เราต้องเริ่มวิเคราะห์แล้วถามว่าอารมณ์มันเกี่ยวข้องตรงไหนยังไงถามตัวเองครับว่าตัวละครเนี่ยชื่ออะไรบ้าง2ตัวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับลองคิดตรงนี้นี่ครูพยายามที่ให้ดำเนินไปตามระบบนะแต่จริงๆแล้วอยากให้คิดไปล่วงหน้าว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เด็กเหล่านี้คู่นี้เกิดการทะเลาะกันเริ่มต้นดี
แล้วเกิดอะไรขึ้นสักครึ่งนาทีนะลองดูที่ครับว่าคิดตรงนี้คิดเป็นไรนะฮะถ้านึกไม่ออกลองรีบเป็นหัวข้อสั้นๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลายคนอาจจะได้กำหนดไปแล้วนะกูลองเริ่มต้นให้พวกเรานะลองวิเคราะห์ดูนะครับเรื่องนี้ครับเริ่มต้นดีนะเริ่มต้นเห็นไหมฮะเด็ก2คนไปสาขิตด้วยกันนะครับนั่นก็น่าจะมีเพื่อนแทนที่ว้าเวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มจากเห็นได้ชัดจากการที่พี่เกตใช่ไหมหัวหน้าฝ่ายนะครับเขาให้ความสนใจของเด็ก2คนนี้ต่างกันในวิธีทัศน์นั้นเห็นไหมครับตอนแรกที่ดาวเนี่ยนำมานเข้าไปส่งพี่เกตโทรศัพท์อยู่แต่พี่เกตก็ทำไมเพียงแค่ตอบว่าวางไว้แล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับทำให้ดาวเนี่ยออกมาด้วยความผิดหวังลองดูหน้าของดาวตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับรอว่าเขาจะชมเราหน่อยนึงแต่พอไม่ชมปั๊บรู้สึกว่ารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยในขณะที่ป๊อปนะครับเอางานเข้าไปส่งพี่เกตก็โทรศัพท์เหมือนกันแต่พี่เกตกับว่างานนี้ดีทำได้ดีมากเยี่ยมอันนี้ครับทำให้ป๊อปเนี่ยครับไปพูดให้ดาวฟังว่าเนี่ยพี่เกตชมอันนี้คือเกิดความแตกต่างแล้วความผิดพลาดมันอาจจะเริ่มต้นจากหัวหน้าฝ่ายที่ไม่ได้ตั้งใจนะการชมคนเนี่ยการชมผู้ที่ทำงานต้องดูด้วยครับว่าช่วงไหนแล้วเราเองก็เหมือนกันครับไปดูว่าเข้าไปในถูกจังหวะไหมดาวนี่อาจจะเข้าไม่ถูกจังหวะนะครับวันนั้นไม่ได้จะว่าคุณเกตเนี่ยครับเขาอารมณ์ดีไม่ดีแต่โทรศัพท์ยังไม่เสร็จก็เลยไม่ได้สนใจในขณะที่ป๊อปเข้าไปเนี่ยโทรศัพท์เสร็จพอดีคุณเกตน่าจะอารมณ์ดีการชมก็เกิดขึ้นเพราะนั้นอย่าไปคิดนะครับว่าวันนี้เขาไม่สนใจเราแล้วทำให้เราเกิดความท้อไม่ครับลองดูว่าถ้าเราส่งงานต่อไปเขาเป็นอย่างนี้ไหมผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นหัวหน้านะครับเขาคงมีคุณธรรมจริยธรรมนะแต่บางครั้งอาจจะพลาดพอพลาดตรงนั้นก็เลยส่งผลให้กับเราสองคนไม่ค่อยชอบกันและผลที่ตามมาเห็นไหมพอตอนหลังๆนี่ครับพอมีเรื่องอะไรครับสองคนนี้ก็เราไม่พูดแล้วตัวดาวนั้นเนี่ยครับไม่ค่อยพูดเลยขณะป๊อปพยายามจะถามอะไรก็ตามเช่นถามว่าเรื่องนี้ทำยังไงคำประชดก็ตามมาเห็นไหมครับอ้าวก็ไปถามหัวหน้าสิเธอเป็นคนโปรดไม่ใช่หรืออะไรก็ตามไอ้คำพูดเหล่านี้มันสะท้อนเห็นว่าดาวเริ่มไม่พอใจเพื่อนร่วมงานที่จริงตรงนี้นะน่าจะให้ดีน่าไปถามเพื่อนว่าเธอทำยังไงล่ะงานเธอเนี่ยดีไหมหรือยังไงพอตอนท้ายจำได้ถ้าเราวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเห็นไหมตอนที่หัวหน้าให้ทำงานพร้อมกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองสองคนนี้ว่าไม่ดีนะเขายังบอกว่าถ้าทำงานร่วมกันเนี่ยนะตอนที่หัวหน้าให้ทำงานเป็นทีมเห็นไหมถ้าทำงานร่วมกันเนี่ยดาวก็เป็นคนที่เก่งทางด้านประสานงานเก่งในขณะที่ป๊อปนั้นเป็นคนเก่งด้านเอกสารไอ้การชี้อย่างนี้นั่นแสดงว่าเรามีจุดเด่นแล้วเขาไม่ได้มองเป็นจุดด้อยของเรานะแต่ว่าเราเนี่ยไปคิดไม่พอใจของตัวเราเองแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นหัวหน้าฝ่ายนะครับเขาก็ทำงานไปตามระบบเราอย่าไปแบบเครียดกับในบางประเด็นบางเรื่องนี่มากเกินไปต้องทำใจนะครับโดยพอยิ่งเขาทำงานให้ทำงานร่วมกันนี่นั่นถือว่าให้โอกาสเราได้ทำงานร่วมกันแล้วแต่ปรากฏว่าเรารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยถามว่าทำงานร่วมกันได้ไหมดาวปฏิเสธทีว่าไม่โอเคเขาไม่สนใจเขาไม่อยากทำงานร่วมกับป๊อปซึ่งเป็นเพื่อนซึ่งตรงนี้เป็นการตัดตัวเองแล้วยิ่งคุณเกตบอกว่ามันมีผลต่อสากิจนะเป็นการย้ำเตือนแต่นี่ก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรค่ะนะหนูยอมตกค่ะไอการพูดอย่างนี้ครับมันเป็นการตัดปัญหาโดยที่ตัวเองไม่รู้จักแก้ปัญหาไม่ให้เกียรติคนที่เป็นหัวหน้าเดียซ้ำไปเขาเป็นผู้ใหญ่เขาคุณก็พูดอย่างนั้นกับเขาไหมที่จริงนะบอกว่าถ้าให้ทำเนี่ยหนูอาจจะมีประเด็นที่อาจจะมีปัญหาอาจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอถามพี่เกตได้ไหมให้พี่เกตช่วยแนะนำอะไรได้ไหมซึ่งมันจะดีกว่าและผลที่ตามมาคืออะไรครับไอ้ความอวดดีตรงนี้เองครับที่ทำให้ต้องไม่ได้สากิจต้องกลับไปนั่นคือผลเสียกับเราที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าตรงนี้นะการตัดสินใจอะไรครับต้องรอบคอบต้องอดทนนะต้องดูเหตุดูผลความอิจฉาริษยาไม่เคยช่วยใครให้ได้ดีไปนั้นไปทำงานด้วยกันนะครับช่วยเหลือกันนะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็เรียนรู้ชีวิตของคนในองค์กรให้ได้นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับ